ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวครัวเศรษฐีนะคะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ตั้งชื่อตอนไว้รู้เลยว่าเราไม่อดอยากแน่นอนครัวก็คือที่รวมกันที่จะมามีความสุขด้วยกันเวลากินเวลาชิมเราเริ่มอีก2ช่วงค่ะคือช่วงของการปรุงนะคะปรุงจากปรุงแล้วไปสู่การแบ่งปันได้ก็ต้องไปปลูกก่อนค่ะวันนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าครัวเศรษฐีของเราได้รับอาหารมาจากกลุ่มชาวบ้านกะเหรี่ยงโบซึ่งก็เป็นเศรษฐีในชุมชนนี้ที่ปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็เอารากของต้นไม้ชนิดนั้นมาใส่บาตรคณะแม่ชีของเราซึ่งก็เป็นนักปรุงอยู่แล้วนะคะเพราะอยู่ที่นี่มันเป็นหลุมหลบภัยที่เราต้องพึ่งใจตัวเราได้แนะนำต้นไม้ชนิดนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะแทนดูแล้วก็รู้ว่าเป็นต้นมันอันนี้เพิ่งไปขอเข้ามานะคะเมื่อกี้นี่เองกลับไปที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงโบต้นมันที่มีต้นเป็นอย่างนี้นะคะก้านใบสีอย่างนี้มีรากใบแบบนี้ค่ะมองเข้าไปเดี๋ยวก่อนคุณยายยกรากใบให้เนี่ยค่ะรากใบอันนี้ค่ะคือต้นมันสำปะหลังชนิดหนึ่งซึ่งมีความอร่อยเมื่อมาเป็นอาหารในครัวเศรษฐีของเราก่อนที่จะไปรู้ว่าไอ้ต้นมันนี่ทำอะไรได้อ้าวทองก้อนมาอธิบายต้นมันนี่ให้แม่ก่อนแล้ววันนี้มาทำเจี้ยวๆหลอนแต่เล่าเรื่องมันมาพอดีเลยมันเนี่ยกินได้เปล่าลูกกินได้ครับอันนี้เป็นกลุ่มมัน5นาทีกลุ่มมัน5นาทีนะคะใครปลูกไว้จะได้รู้ว่ามันมีคุณภาพอาหารเป็นไงลูกคืออย่างนี้แม่มันสำปะหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าการจำแนกพันธุ์เนี่ยทางการเกษตรเนี่ยที่เขาเรียกว่าพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเนี่ยนะไม่ต้องวิทยาศาสตร์เยอะไม่ใช่มันจะมีตัวเลขอยู่2อันจ้าจ้าจ้าถ้าเป็นตัวเลขคู่มนุษย์กินได้อันนี้คือตัวเลขคู่มันจะเป็นสายพันธุ์มันที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์อย่างเช่นระยอง6อย่างเงี้ยแม่จะกินได้พิรุณ2อย่างเงี้ยจ้ะอันนี้อะไรจ้ะขอมีดให้คุณแม่หน่อยลูกอันนี้เป็นพันธุ์โบราณเขาเรียกว่ามัน5นาทีมัน5นาที5นาทีทำอะไรก็ได้ครับขอยืมมีดหน่อยจ้ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นมันที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นพิรุณ2พิรุณ2ที่เอามัน5นาทีกับห้วยบง60มาผสมกันรวมกันสรุปแล้วคือนักวิชาการบอกว่ากินได้กินได้อ่ะผ่านให้หน่อยสิมันทำไมถึงอร่อยอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกขอมีดเป็นทางการหน่อยได้ไหมอันนี้มีอะไรอะลูกเหรออ่ะนี่ลูกนี่ลูกปกติอะมันอะหักเอาเลยก็ยังได้หักสิหักไม่อยากดูอยากดูอยากให้เห็นชาวบ้านให้เห็นเนื้อคือแม่อยากให้ชาวบ้านเห็นเนื้อโอ้โหมันแข็งเนาะแข็งเลยโอ้ดีเลยเนี่ยดีเลยเอาวะอ๋อเนื้อเป็นขาวๆอ่ะเนื้อมันไม่แดงนี่มันแดงแต่ยอดแม่อ๋อแล้วทำไมมันออกไปเป็นขนมแล้วแดงล่ะอันนั้นมันเป็นมันเทศไหมมันนี่แหละเขาบอกว่าถวายนี่มาแหละเนี่ยแหละใช่ไหมมันอันนี้ใช่ป่ะขอดูหน่อยอ๋อโอเคอันนี้ก็เราไปทำขนมได้ทำอะไรได้บ้างจ๊ะอันนี้ขอขึ้นที่ตรงนี้นิดนึงปกติแม่ก็ต้องหั่นมาเป็นแว่นๆแล้วเอาไปแล้วก็ปอกเปลือกครับโอเคสอนวิธีการจ้ะเออแต่มันมีสีชมพูเนี่ยมันพวกนี้เราจะเอาไปทำเป็นมันจะเป็นหนาๆอย่างนี้แล้วก็บากมันจ้ะนี่เขาจะรู้เลยเนี่ยเป็นคนโบราณนี่มันเอาไปทำอะไรกับเต้าเชี่ยวหลนเราได้ไหมโอ้ดีมากนี่อันนี้ก็เอาไปนึ่งไปเชื่อมอ๋อเอาไปเชื่อมอะไรค่ะต่อไปเอาไปทำขนมมันขนมมันโอเคเดี๋ยวจะต่อไปขนมวันนี้เลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ะที่ร่วมรายการเดี๋ยวจะกลับมาถามอีกทีนึงจ๊ะว่าเต้าเจี้ยวหล่นเสร็จหรือยังใกล้แล้วแม่อาจารย์เตรียมอุปกรณ์นี่แหละค่ะมันอย่างเงี้ยแหละค่ะซึ่งคุณแม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันกินได้พอได้รับบิณฑบาตมาแทนคณะแม่ชีของเราไม่เคยอดอยากปากแห้งเลยนะคะมีมะพร้าวที่ปลูกเองได้แล้วก็มีต้นอะไรคะมันก็ค่ะมีใบเตยค่ะนี่อะไรอีกลูกอันนี้อะไรลูกตาลถว
ลูกตาชาวบ้านฉบายมาอ้าวมันเอามาทำอะไรต่อลูกเล่าเลยค่ะคณะแม่ชีอ่ะจริงๆแล้วมันเราก็แค่เอามานึ่งเจ้าค่ะนึ่งให้พอสุกแล้วก็ที่เหลือบดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเพื่อสุกอันนี้คือนึ่งแล้วนึ่งแล้วจากมันเมื่อกี้นะคะนึ่งแล้วก็จะมีสองสีอันนี้เป็นมันอันนี้เป็นมันม่วงมันม่วงมันม่วงอันนี้เป็นมันอันนี้เป็นมันหวานเจ้าค่ะมันหวานอ้าวค่ะพอคุณมีมันแล้วคุณเอามันม่วงมาแล้วเอามานึ่งอ้าวลูกทำอะไรต่อไปคะทำเป็นครับเจ้าค่ะครับอย่างนี้วิธีทำยังไงคะก็คือเราบดเสร็จแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เอามาใส่พิมพ์เหมือนใส่เรามีถ้วยธรรมดานี่ก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็ใส่ถ้วยมันก็จะปั้นเป็นแบบอ๋อหมายถึงว่าหนูมีถ้วยไหมล่ะถ้วยนี้เออเออไหนลองเอามาทำเลยเพราะว่าคนทำเนี่ยเขาจะได้ทำกินได้เลยก็คือมีมันที่นึ่งแล้วเอามาใส่พิมพ์อันนี้นะคะอันนี้เป็นมันม่วงนะคะแล้วก็เอามันม่วงเนี่ยค่ะไปอบดูนี่ก่อนค่ะไปอบพอไปอบแล้วเนี่ยอันนี้อบนานเท่าไหร่ลูกประมาณ 5-10 นาทีอันนี้อบในเตาของเราเนี่ยนะอบได้เดี๋ยวเราจะเข้าอบจริงไหมลูกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหอมหอมมากเลยค่ะหอมมากอ๋อถ้วยนี้นี่เองเอาล่ะลองสาธิตการใส่ถ้วยเลยลูกคือเราอยากให้ทุกคนรู้เดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบอันนี้ได้ไหมอบได้อันนี้ทำแล้วเอามาลูกให้สาธิตนะคะเพราะว่าคุณแม่ว่าคนมองเห็นเนี่ยอยากกินอยู่แล้วแหละแต่อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราใส่อันนี้อีกทีนึงแล้วเราจะผ่านการอบก็จะออกมาเป็นดังต่อไปนี้ค่ะเห็นชัดเจนว่าอันนี้แม่ลูกใส่ผ่านนะมั้ยหนูเอาใส่ผ่านค่ะคุณแม่ฝากอันนี้ไปอบด้วยอีกอันนึงมันจะได้แบบเร็วไงนี่ลูกเราจะได้เร็วมาด้วยหนูใส่ไปเลยไม่หนูใส่อันนี้ไปเนาะอีกสักที่เหลือลูกพอเราทำอย่างนี้นะคะลูกดูอันนี้ก่อนอันนี้ค่ะก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ก็คือใส่ไปเลยหนึ่งถ้วยแล้วก็เปิดตรงกลางไว้จุกไหมลูกบางๆก็ได้เนาะแต่มันอร่อยนะเนี่ยค่ะเนี่ยดูแม่ชีฉันไม่เคยอดอยากปากแห้งดูนะครับได้มันมาแล้วคนถวายมาก็เอามาบดแล้วไปนึ่งก่อนบดแล้วเอามาใส่ถ้วยพอถ่ายพิมพ์เสร็จแล้วก็เอามาอ่ะสมมติวางไว้เข้าเตาอบหรือเตาโอ่งมังกรของเราทีนี้เราจะอบอีกทีนึงเราก็เลือกหน้าเนื่องจากว่าอยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นลูกตาลตะโหนดเจ้าค่ะก็มีคนผลไม้ประจำเมืองเพชรบุรีอันนี้แน่นอนก็ใส่น้ำตาลตะโหนดกับเกลือก็ออกมาเป็นอันนี้อ้าวค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะก่อนที่อาหารอร่อยพอกินกันหลายคนจะเข้าเตาอบนะคะคุณแม่ก็อยากนำการทวนนะคะจากมันนะคะจะเป็นมันม่วงมันงาน5นาทีและมันสีอะไรก็ได้ค่ะเอามานึ่งและบดแล้วก็เอามาอัดใส่ถ้วยจากนั้นเราเอาไปอบนะคะกลับมาใส่หน้าดังต่อไปนี้ก็มี1ก็คือมะพร้าวนะคะกับน้ำตาลตะโหนดเกลือหิมาลายันเล็กน้อยกับลูกตาลกับน้ำตาลตะโหนดเกลือหิมาลายันเล็กน้อยคราวนี้ติดตามขนมอร่อยเพราะกินกันหลายคนเข้าไปในเตาอบเลยค่ะเชิญเลยค่ะคณะแม่ชีนำไปจ้ะขณะที่เราเข้าไปเตาอบประมาณสัก10นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปทักครัวใหญ่ทางนู้นว่าวันนี้เราจะกินสปาเกตตี้กับอะไรกันจ้ะมีครัวใหญ่ครัวขนมนะคะขณะที่ครัวขนมกำลังอบและเราจะเอาขนมนั้นไปแจกคนทุกคนในสังฆะของเราเตือนว่าอันนี้ต้องเป็นมันที่กินได้นะคะห้ามเป็นมันที่กินไม่ได้เพราะตอนแรกอาจารย์ทองก้อนบอกว่าแม่ไปเอามันสำฝรั่งมาเหรอมันก็กินได้บางประเภทบอกไม่รู้อันนี้เขาถวายมาอ่ะกลับมาที่ครัวใหญ่ทำไรลูกนี่ทำขนมครับขนมอะไรจ๊ะขนมสาคูเขาเรียกสาคูอะไรนะต้องถามแม่ตุ๋มตะโก้ตะโก้ตะโก้อันนี้สีมะพร้าวลูกสีใบเตย
ีใบเตยด้วยอ่าโอเคค่ะแล้วไหนว่าจะทำนั่นนะก็กำลังหั่นเตรียมของครับอ่ามีอะไรบ้างจ๊ะเล่าอันนี้มีอันนี้หมายถึงยักษ์กันชิ้นพงหมูอบเฉยฉวนทำง่ายง่ายอ่าแล้วเต้าเจ้าเจียวหลวนแม่ล่ะเต้าเจียวหลวนกำลังหั่นอยู่อ่าโอเคแต่ว่าเรามีอยากฟังอะไรคะอยากฟังสูตรไหนคะแม่ชียาวัยอยู่เราก็เลยต้องทำอาหารเอาใจเด็กด้วยอ่าอ่าอ่าอาหารเด็กสปาเกตตี้ซอสไก่โอเคเอาใจเด็กโอ้ครับอันนี้อ่าโอเคจ้ะยินดียินดีแล้วก็ส่วนเด็กสาวๆก็เนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่ได้ทานสปาเกตตี้กันมานานผมก็เลยโอ้โหดีมากเลยอาจารย์ทองก้อนเคยเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อไร่นายทองก้อนครับไร่นายทองก้อนขอสูตรเต้าเจี้ยวหน่อยสิเอาสดเต้าเจี้ยวไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการไอ้มันอยู่ที่การปรุงให้ได้ความละมุนของนวลนวลนวลเลยนะไอ้พวกพืชไอ้เขาเรียกว่าอาหารตระกูลดิบของประเทศไทยเนี่ยที่นิ่มนวลที่สุดก็คือเต้าเจี้ยวหลนแต่สมัยก่อนเนี่ยเอาคนไปดิเดี๋ยวนั่นที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโซสุดๆสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นปลาเจ้าแต่ปลาเจ้าเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วปลาเจ้าไม่เหมือนปลาจอมปลาล้ากับปลาเจ้าต่างกันนะไม่เหมือนกันโอเคจ้ะเพราะว่าแป้งปลาเจ้าเนี่ยไอ้ลูกแป้งมันอ่ะมันจะทำเหมือนข้าวหมากมันจะมีความหอมกว่าแต่พูดแล้วน้ำลายไหลอ่ะนะคะจุ๊เจี้ยวหลนเนี่ยเป็นอาหารที่คุณแม่ชอบเพราะว่าตอนที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้กินอะไรก็ได้ถ้าอยากกินอีหลนหลนเนี่ยกะปิก็กินไม่ได้ปลาเปอร์อะไรก็กินไม่ได้ก็ต้องเต้าเจี้ยวนี่แหละค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันต้องปรุงให้อร่อยอ่ะเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเห็นเลยว่าโอ้การรู้หรือมีความรู้เรื่องอาหารอยู่บ้างมันจะทำให้เราสามารถลดความอยากของเราลงไม่ได้มากินแล้วอยากมากขึ้นนะคะเราลดความอยากของเราคือมันมีความชูใจบ้างนั้นครัวเศรษฐีวันนี้นำเมนูหลายอย่างนะคะทั้งคาวทั้งหวานทั้งอาหารเด็กอาหารแม่ชีเด็กอาหารแม่ชีกลางเก่ากลางเด็กนะคะส่วนของคุณยายนะไม่ชีแก่ก็เจ้าเชี่ยวหลนค่ะเจ้าหลนหลนมันเป็นความละเมียดของคนโบราณอย่างนี้มันนัวนะมันที่แบบว่าพอดีพอดีไม่เผ็ดแล้วมันก็ไม่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยถ้าเราไม่ต้องใส่หมูถูกไหมแต่ว่าคนสมัยใหม่ก็จะกินไม่ได้เพราะว่าเขาก็ติดหมูไปเสียแล้วติดไปแล้วโอ้ไอ้นี่มันดูท่าทางอีกนานนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนี้ใช้ได้ละเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาทาร์ตออกมาอย่างคะเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟแลกกันของเราเสร็จทันของแม่เปล่าทันอันนี้ใส่อะไรลูกน้ำตาลทรายครับอ๋อผสมไปถ้าเราใส่น้ำตาลทรายตั้งแต่แรกอ่ะเม็ดสาคูมันจะไม่บานมันรัดแหมนี่เขาเรียกว่าจำได้ตอนเด็กนะคะคุณแม่เล่าไม่เคยอายเลยแต่ว่าเป็นความที่ไม่รู้เลยเราไปทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลปรากฏว่าใส่ถั่วเขียวไม่ใส่น้ำตาลไปก่อนใส่ถั่วเขียวต้มยังไงมันก็ไม่สุกแม่ทำไมเธอรู้ชอบเนี่ยนะเป็นเด็กนะเด็กน้อยนะจะทำถั่วเขียวต้มน้ำตาลให้แม่กินทำอย่างไรถั่วเขียวมันก็ไม่เละต้มไปนานเป็นครึ่งวันยังไม่เละเลยเพราะอะไรถ้าฝั่งทหารเรือเขาเรียกว่าต้มถั่วเขียวยาหมอสีกินกันประจำไหมนับจากนั้นมาคุณแม่ก็ไม่เคยเข้าครัวอีกเลยเพราะไม่เคยมีความสำเร็จในเรื่องของอาหารการกินนะคะแต่ว่าในหุบเขาโพธิสัตว์ของเรามีคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารมีเชฟกี้เชฟซาซาเชฟเบียร์นะคะมีอาจารย์ทองก้อนซึ่งก็โอ้โหทำอาหารเนี่ยแบบต้องเรียกว่าเข้าคิวกินเลยนะคะและในที่สุดแม่ชีก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นเชฟด้วยจากพอมาอยู่นี่ผมก็ต้องเป็นทุกอย่างเลยเออแม่ใช้ทุกอย่างเลยว่าแล้วอาหารออกมาจากเตาแล้วเดี๋ยวแม่ไปรับจากทางนู้นก่อนนะแทนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอาออกมาขอไปดูก่อนนี่เราผ่านนี่นะคะพืชผักสวนครัวลวกกินได้มีคนบอกว่าอียอดฟักทองเนี่ยก็กินได้หมอจ๋าบอกว่าคุณแม่เด็ดเลยค่ะเออจะเด็ดมันก็สงสารมันเหมือนกันนะเพราะเนี่ยมันมีดอกอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยมาดูอันเนี้ย40วันนะ40วันต้องคุยนะคะรุ่นโควิด19กับรุ่นหลุมหลบภัยอาจารย์องุ่นเนี่ยสอนมามันมีความน่ารักมากเดี๋ยวก่อนมันไปถึงไหนแล้วนะไอ้ลูกนั้นของเราอ่ะหาก่อนยังไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยว
เสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วมาได้แล้วเรารอเขามาเดี๋ยวอ่าราคาเตาอบของเราพี่กี้บอกว่าคิดถึงเตาอบพี่กี้ดูหรือเปล่าอนี่โอ้ว้าวหอมมาเลยค่ะหอมมาเลยตามไปเลยค่ะวางนี่แม่ชีเป็นเชฟอีกเชฟหนึ่งนะคะแม่ชีอะไรคะแม่ชีแก้วอ่ะแม่ชีอะไรคะมาแล้วทำไม่เป็นกันละค่ะเป็นกันจนในที่สุดจากอาหารเศรษฐีที่มีชาวบ้านบิณฑบาตมาเป็นมันอันนี้คือมันมันม่วงอันนี้คือมันมันหวานอ่ะสองคนเชฟอะไรคะออนเชฟออนนะคะเสิร์ฟค่ะคุณแม่มานี่เข้ามาก่อนแม้จะชิมอะไรตรงนั้นก็จะรู้สึกว่าร้อนไปไม่ลูกให้เขาตักอ่ะสองเชฟนี่นะคะจานพี่หนุ่มกับพี่อาร์มถวายมาไปเอาคนชิมมาแล้วพี่หนุ่มกับพี่อาร์มอยู่ไหนคะมาชิมดูสิคะแค่นี้อยู่ได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะชีวิตดีๆมีให้รวยทุกวันเลยเศรษฐีนี่คุณยายก็อันนี้ก็ปลูกจากบ้านเราหมดเลยนะนี่ก็คือลั่นทมของเราใบเตยที่เราแล้วโลกนี้ไม่มีชั้นมันมีของเราเยอะว่าเอาใหม่เอาใหม่ใบเตยของโลกนะคะแม่อันนี้ของใครอันนี้ภาพเถินแทนหนุ่มกะอานจ้าในฐานะของคนที่กลับมาช่วงที่ฮอตที่สุดนะคะเครื่องมือมันจะดับทุกครั้งเวลาคุณแม่ชิมงั้นวันนี้คุณแม่จะไม่ชิมคนเดียวนะคะเหงื่อไหลใครย้อยลูกหลานอยู่เต็มบ้านเลยค่ะชวนชิมแชร์ก่อนค่ะแชร์ก่อนชิมนะคะเมื่อกี้นี่400กำลังจะชิมเลยเราจะเห็นว่าขนมอร่อยกินกันหลายคนโค้ดเข้ามาก่อนเลยค่ะเมื่อกี้นี่ออกจากเตาอุ่นๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลมากไปกว่ากลิ่นของน้ำตาลตะโนดเล็กน้อยเท่านั้นเองจากนี้ไปเข้าสู่การชิมอ้าวอาร์มเลือกอันไหนให้อาร์มเลือกก่อนอันนี้รู้ใจอ้าวนมสาธุค่ะอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ทองก้อนชิมแต่เดี๋ยวค่อยตามไปชิมให้ทันตรงนั้นเสร็จก่อนนะคะว่าแล้วของคุณแม่ชิมด้วยต้องขอบอกเลยนะคะคุณแม่ขอชิมชิมก่อนเอาของใครชิมก่อนอ่ะนมกระอามแล้วลูกของคุณยายชิมอันนี้โอ้มีความสุขมากเลยค่ะอ่ะชิมน้ำลายไหลอ่ะมันนุ่มนวล นะบอกเสียก่อนชิมมาแล้วค่ะชิมก่อนเข้ารายการชิมคนแรกเลยค่ะเขาบอกว่ามุนมากว้าเธอจริงหรือเปล่าจริงครับโกหกนุ่มกับนุ่มเจอกันเลยค่ะโอ้โหอร่อยนะคะเห็นไหมอร่อยจริงเลยใช่ไหมจะไม่หวานมากนะครับเป็นลูกตาลที่ไม่หวานแล้วกินกับไอ้อันนี้เขาเรียกน่าจะเป็นแป้งทาร์ตที่ทำจากมันกับฝรั่งนะฮะเข้ากันดีมากครับก็จะมีหน้าลูกตาลกับหน้ามะพร้าวของหนูได้หน้าอะไรเอาหน้าลูกตาลทั้งคู่เลยมะพร้าวอันนี้งั้นคุณยายชิมมะพร้าวนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะชิมอะไรเนี่ยเราต้องเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราขอบคุณดินน้ำลมไฟในอาหารมื้อนี้นะคะขอบคุณการให้ที่เป็นเศรษฐีของชุมชนกะเหรี่ยงโบที่ถวายมาขอบคุณคณะแม่ชีที่ไม่ละโมบกินคนเดียวเอาออกมาสาธิตในครัวเศรษฐีก็คือทุกคนเป็นเศรษฐีคนนี้ให้จานนะฮะให้มาชิมนะมีสิทธิ์ชิมเนี่ยพอเขาบริจาคจานคนนี้ขับรถพาคุณยายมาเหาะมานะคะจึงได้และอันนี้ค่ะของพวกเราทุกคนอาหารอร่อยกินกันหลายคนนุ่มอะละมุนอะเอาไปแจกทุกคนกินเลยลูกละมุนมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนช้อนให้ทองก้อนกินเดี๋ยวจะหาว่าเวลาใช้งานนะแม่ก็ใช้จริงๆนะเลี้ยงดูก็ต้องเลี้ยงดูนะทองก้อนมาแล้วมาชิมสุดท้ายก่อนจบรายการแล้วเดี๋ยวแม่ไปชิมเต้าเจี้ยวฮะทองก้อนไม่โกหกหรอกทาสอ่ะมือเลยจ้ะอันนี้ดีกว่า
เปลือกมันคืออะไรเปลือกมันคือมันไงก็มันไม่กินนี่ไงที่เราหากันน่ะลูกตาลกับน้ำตาลดีไหมเห็นไหมอร่อยอร่อยเออเห็นไหมล่ะเขาไม่โกหกหรอกอร่อยจริงปกติอ่ะขอสามคำพาร์ทพาร์ทที่อร่อยในประเทศไทยเนี่ยคือร้านขนมอร่อยที่ลาวิลล่าเอออันนี้ไม่มีแต่อันเนี้ยมันอร่อยกว่าอร่อยเพราะว่าเอางี้งี้มาแล้วมาแล้วคนทำอร่อยกว่ามันยิ้มหน้าบานไปแล้วเมื่อกี้คือเวลาที่เราชิมอาหารอย่างนี้มันก็จะมีทักเจอที่แบบว่ามันละเมียดเวลาที่ลิ้นมันแตะเปลือกเนี่ยมันกระจายแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาสิว่ามันหอมแม่เธอมาสอนปฏิจจสมุปบาทซะเลยดีไหมคะนาสิกเลยนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงๆอร่อยจริงแล้วก็มันมีความรักไงเนี่ยค่ะกินกันอยู่เนี่ยค่ะไม่มีใครวางเลยหนุ่มกับอามก็ไม่วางเลยหลับตาแล้วคิดว่าอยู่ฮอกไกโดว่ามันหวานญี่ปุ่นแล้วก็เอาลูกอิมพอร์ตลูกตาลไปใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลตะโนดมันมีความลงตัวนะมากเลยมันถึงต้องทำครัวเศรษฐีเลยค่ะวันนี้แล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะนำความสุขนะคะนำความอิ่มในความระมุนของการพึ่งพาตัวเองได้ที่น่ารักมากคือพวกเราเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเรามาจากไหนแต่เรารู้ว่าเราจะไปไหนค่ะเราจะไปในที่ที่เราพึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นพวกเราจึงต้องทำงานหนักอย่าหาว่าแม่ใช้งานเยอะเลยอีกเยอะอีกเยอะเราอีกเยอะกลางวันทำงานกลางแจ้งกลางคืนเขียนแบบสร้างบ้านสร้างบ้าน เนี่ยแหละค่ะชีวิตของคนรุ่นใหม่ต้องฝึกเป็นหลายๆอย่างเราจะไม่มีอาชีพเดียวแล้วจากนี้เราจะหลากหลายอาชีพแต่ในความหลากหลายนี้มีความรักกันมีความสามัคคีอย่างคนที่ทำหน้าที่ของใครโดยไม่อิจฉากันดูดิไม่ใช่แม่ไม่ได้บอกว่ามันเลอะนะหมายถึงว่ามันอร่อยมันทำมันไม่ได้แห้งๆแบบทาร์ตฝรั่งที่เป็นเยอะๆเนี่ยมาจริงอันนี้จริงๆค่ะคุณแม่ขอแนะนำแล้วถ้าเผื่อใครที่มีมันในสวนของตัวเองได้อันนี้ยังไปเอามาจากป่าปากยอไอหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบถ้าเราปลูกทองก้อนเราปลูกมันด้วยนะมีแผงปลูกมันด้วยนะมันอย่างเงี้ยเราปลูกด้วยนะเราปลูกมันด้วยเราปลูกมันด้วยแล้วเราก็เอามันนะคะมาทำเด็กๆทำได้เลยค่ะเราเรียนรู้ได้ในทุกที่ของโลกใบนี้ขอบคุณดินน้ำลมไฟที่ทำให้ต้นนี้ดูนะคะต้นนี้ค่ะที่เราได้มาเนี่ยค่ะต้นมันเนี่ยค่ะมาเป็นอาหารกายแล้วก็มีความสุขอาหารใจเดี๋ยวเราจะเอาพี่ลุงสองจากบ้านในทองก้อนปักช่องมาปลูกเลยเออต้นหันพี่ลุงสองคือมันที่ไม่มีเสี้ยดเลยเอาไว้ทำอาหารทำมันทับได้มันนี่เลยลูกต่อไปเลยพี่ลุงสองจะมาเป็นนี่แหละต่ำมากสาธุนะคะอาจารย์ทองก้อนบอกว่าเอามากินได้แล้วแจกพันได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จากต้นไม้ที่มีความรักในดินน้ำลมไฟมาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยความรักของพวกเราทุกคนอาหารอร่อยกินกันหลายคนในครัวเศรษฐีทุกบ้านมีครัวเศรษฐีของตัวเองนะคะอย่ากินไปทะเลาะไปนะจ๊ะไม่เป็นเศรษฐีเลยอาหารแพงแต่กินแล้วไม่มีความสุขไม่เอาอาหารอร่อยเป็นเศรษฐีกินกันหลายคนความสุขเล็กๆที่เข้าใจกันให้อภัยกันเกื้อกูลกันจับมือและเดินไปด้วยกันไม่ว่าจะยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะขอบคุณเชฟของเราทุกคนค่ะธรรมะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้าอานนท์หันไปทางนู้นหน่อยบ๊ายบายจ้ากับเนี่ยค่ะเจ้าเจี๊ยบหล่นของคุณแม่น่ารักอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงจ้า